ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเทศบาลเขาขวางนะครับมีคุณนครนันแก้วครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของฉลามขาวจิตเมืองนนท์หรือว่าสิทธิ์ป๋าโอครับ17ปีจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราการศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นม.5ครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอาจารย์ดินเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับควบคุมดูแลการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับนี่คือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับติดตามผลงานของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับวันนี้ส่ง3ชนะ3นะครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือรางวัลจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและนอกจากนั้นนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับมอบเพิ่มเติมกับรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับอีก 10,000 บาทมาเริ่มยกดึกเลยครับฝ่ายแดงก็คือแสงตะวันน้ำเงินฉลามขาวแม่ชื่อฉลามขาวนี่ต้องเก่งนะฉลามขาวในอดีตนี่วิชิตลงมาปะสร้อยนั่นแต่ว่าฉลามขาวนี่มีโอ้โหหลายคนเลยพาเรทกันมาเรื่อยเลยแต่วันนี้ฉลามขาวจิตเมืองนนท์นะครับชื่อฉลามขาวนี่ตัวดำไม่ได้สมัยในดีนะครับขาพองนะขาพองทวีมพรมหานี่บึกเลยแล้วสมิงขาวล่ะครับสมิงขาวก็ตัวดำอย่างนี้แหละสู้กันไปครับนี่พยายามจะออกไซน้านะครับหลุดไปเล็กน้อยครับได้ช่วงได้ยาวกว่านะครับฉลามขาวครับแต่ว่าลูกสู้ของแสงตะวันนี่น่าสนใจเลยนะครับเดินเปิดเกมด้วยนะครับแสงตะวันฉลามขาวง้างแต่ไม่ออกนะครับไม่ชัวร์ไม่ออกเจอแข้งขวาของแสงตะวันครับเนี่ยวี่สายหน้าครับแสงตะวันสัญญาณเตือนมาแล้วครับเอาละครับจ่ายคืนครับของฟรีไม่มีในโลกครับคืนด้วยพับนอกแล้วครับทางด้านของฉลามขาวครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของค่ายมวยจิตเมืองนนท์มาหมัด 1-2 เอาละครับสัญญาณต้องบอกว่าสัญญาณแห่งความมันมาแล้วนะครับถึงอาวุธถึงกายครับไม่ต้องบิ้วเลยครับอินเนอร์มาเลยครับยกแรกครับต้องการโชว์ครับทางด้านของแสงตะวันชื่อไม่ใหญ่แต่ว่ารายนี้กล้าแลกกล้าบวกครับแม่นี่นะครับวันนี้ทั้งมิสเตอร์ป๋องแล้วก็แจ๊ดด้วยนะสองคนนี้ไม่ต้องห่วงเลยรวยไปกำลังจะบอกว่าสมิงขาวนี่จะขาวจะดำไม่รู้แต่ว่ารวยเนี่ยของแน่นอนมาบอกว่าเรารวยซะแล้วครับอ้าวก็อย่าจนแล้วกันครับร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์เร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจากพีทีสเตชั่นทั้งซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7 ลูกหมากรถยนต์ตอง 1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกครับโดยบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับเอาละครับโดนหมัดขวาทิ่มไปนะครับทางด้านของเจ้าฉลามขาวครับลุกขึ้นมาพายมือบอกไม่เป็นอะไรไม่ได้โดนอะไรมากแต่ว่าลุกช้าไปนิดนึงจับเกลือมีศาสตร์ไม่ว่าอะไรนะครับเดินเตะต่อนะครับทางด้านของแสงตะวันครับอ้าวโอ้คู่แรกวันนี้มันจ่าๆแล้วอ่ะโอ้น่ารักมากเลยอ้าวแหมผมสั้นเหมาะเป็นนักมวยเลยนะครับแสงตะวันน้ำเงินฉลามขาวโอ้สุดกระหน่ำกระหน่ำแล้วนะครับแสงตะวันเอาโอ้ได้ทีขี่แพ้ไล่แล้วนะครับปล่อยของเลยนะครับทางด้านของแสงตะวันครับเนี่ยครับเตะซ้ายยัดเข้าไปครับซ้ายหน้าสวยเลยครับฉลามขาวเตะขวาคืนมาอ้าวแสงตะวันแข้งขวานี่ไปปลายเท้าหน่อยครับขวาไปครับปลายเท้าเหมือนกันนะครับเตะซ้ายครับทางด้านของแสงตะวันครับโอ้สู้ได้ดีครับท่าประเจียดพยายามจะบอกอาจารย์ว่าท่าประเจียดครับมันหลุดมันร่วงเก็บให้เข้าที่ขยับออกซ้ายหน้าดีอีกแล้วนะครับ2แข้งไปเลย3แข้งครับฉลามขาวลื่นมาแม่คู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยโมโหแล้วอ่ะโมโหแล้วแสงตะวันโมโหแล้วนะครับเริ่มเอาซ้ายไปเอาลมไปโดนสวนล้มไปเลยทีเดียวเอ้าไปประสานแข้งแล้วก็เสียหลักนะครับทางด้านของแสงตะวันครับมาสร้างกันใหม่แล้วครับเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาอุ้ยออกซ้ายหน้าดีมากนะครับเนี่ยซ้ายหน้าไปอีกแล้วนะครับฉลามขาวพยายามต่อยหมัดนะครับแต่ว่าวืดไปวืดมาครับ
ยังโดนไม่เต็มนะครับโอ้แต่ก็นิ่งพอตัวเลยครับทางด้านของฉลามขาวครับเอาแม่แสงตะวันเอาแดงน้ำเงินฉลามขาวเอาซ้ายไปโอ้โหแม่ลุดนะครับซ้ายหน้าขวาหลังแล้วครับทางด้านของแสงตะวันครับเอาละครับซ้ายป้าบเข้าไปครับขวามาแม่แกกล้าออกเลยครับอาจจะไม่ค่อยมีทรงเท่าไหร่ครับทางด้านของแสงตะวันบนเวทีครับผู้ชี้ขาดดำเกิงมีศาสตร์ครับแยกออกมาขยับเดินเหมือนเดิมครับแสงตะวันวิ่งซ้ายหน้าคืนไปเหมือนกันครับเอาละครับซ้ายหน้าแม่มาแบบไหนแกคืนแบบนั้นเลยครับนี่ครับทรงไม่ดีครับอย่างที่พี่แจ๊ดบอกครับแต่ว่าสู้ดีครับอย่างนี้นี่ไม่ใช่ปัญหาครับขอให้สู้สักอย่างครับใครตีใครครับเมื่อไม่ตีก็แยกออกมาครับกรรมการดำเกิงมีศาสตร์ครับโอ้โหเอาละครับขยับเดินต่อนะครับแสงตะวันออกซ้ายหน้าดีอีกแล้วครับหมัดขวาครับของฉลามขาวครับเอ้าคู่แรกลุ้นเลยใครน็อคใครคำถามใครน็อคใครเอาขวาไปเอ้าฉลามขาวขวามาซ้ายไปเอ้าปลายกเอ้าลุ้นเอ้าซ้ายอีกแสงตะวันเอ้าซ้ายไปฉลามขาวจะเข้ายังเข้าไม่ได้เอ้ามาหมดยกก่อนนะครับหมดยกที่2ขาวนะครับโอ้โหนี่ยก2นี่สัตว์มาที่มาเลยนั่นแหละครับสะใจแฟนๆแล้วครับแข่งซ้ายหน้าครับยืนมวยจดมวยเป็นมวยขวาครับทางด้านของแสงตะวันลูกเขาขวางนะครับนักชกในสกัดของคุณมงคลนาคเนียมแล้วก็ทนายเคให้การสนับสนุนอยู่ครับเนี่ยครับคิดเหมือนกันใจตรงกันออกพร้อมกันเลยครับถึงอาวุธถึงใจครับเล่นใหญ่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแบบนี้ตามต่อครับยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันคู่เปิดหัวความมันคู่แรกมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแสงตะวันกับฉลามขาวสู้กันที่พิกัด108ปอนด์ครับเอาละครับวงในบ้างทางด้านของฉลามขาวในช่วงพักยกที่ผ่านมา1ล้านเล็กเข้าไปติวเข้มนะครับตีมาตีคืนครับมันจะไปยากอะไรครับแล้วพลิกครับอยู่ด้านล่างครับฉลามขาวครับลุกขึ้นมาชกด้วยความคึกคักแล้วครับทางด้านของแสงตะวันครับเอาละครับเนี่ยครับแข้งซ้ายหน้าฉลามขาวขี้เกียจไม่ได้นะครับแสงตะวันนี่มีลูกขยันครับเอาหมัดไม่ถึงศอกไม่ถึงเจอศอกขวาของแสงตะวันตีเข่าซ้ายครับแสงตะวันครับฉลามขาวล็อกเจอเข่าขวาของแสงตะวันฉลามขาวตีเข่าขวาแล้วยกซ้ายบังครับมาโอ้โหนี่นะครับยก3เอาลุ้นเลยไปแดงแสงตะวันนะครับน้ำเงินฉลามขาวโอ้โหนี่แฟนแน่นสนามเหมือนเดิมวันนี้ที่ไทยกินมันโยกขาบ็อกซิ่งเดนี่เอาต่อยไปต่อยไปเนี่ยครับแลกกันไม่มีชิ้นดีครับตอนนี้เป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนๆแล้วครับที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่หน้าจอทีวีครับติดตามได้นะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ BPTV HD ช่องหมายเลข36กับเสิร์ฟความมันเนี่ยครับแกคิดบวกอย่างเดียวครับทางด้านของแสงตะวันเอาละครับวงในก็ขวายัดโอ้โหฝุ่นตลบแล้วครับถึงตรงนี้ครับเข้มข้นนะครับเข้มข้นครับไม่เคยผิดหวังเลยนะครับคู่แรกขยับเข้าไปครับต่างคนต่างออกซ้ายหน้าครับเติมด้วยแข้งขวาครับแสงตะวันครับหมัด1 2อ้าวล่ะครับเริ่มเครียดแล้วเหมือนกันนะครับฉลามขาวครับเริ่มเครียดแล้วครับไม่เครียดได้ยังไงครับอาวุธของแสงตะวันมาหลากหลายขนาดนี้และขยันเหลือเกินเอ้าโอ้โหคู่แรกวันนี้ดําเนินมีศาสตร์พิษณุโลกเอาห้ามโอ้ซับปุ๊บแสงตะวันแดงเดินเดินเดินอีกฉลามขาวย่องขวาไปอ้าวหมัดมาหมัดไปหมัดไปหมัดไปต่อยลำตัวต่อยหน้าต่อยหน้าเอาตีไปโอ้โหเอาฉลามขาวตีมาเอาตีไปโอ้โหนะครับแกขยันจนได้ใจแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับวัดดวงวัดหัวใจครับมาถึงตรงนี้วัดดวงวัดหัวใจแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับเส้นทางต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรน่าสนใจครับแข้งขวาปั้งเข้าไปฉลามขาวก็ต้องบอกว่าค่อนข้างกดดันแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานนี้รุ่นพี่ๆก็สร้างผลงานไว้ได้ดีครับโอ้หมัดมาคืนหมัดครับเอาละครับพยายามจะต่อยครับต่อยคืนตีเข่าขวาครับฉลามขาวครับเนี่ยครับตีได้2ทีเดียวยกเอาละครับตีขวาไปครับแสงตะวันก็โต้ครับตีได้2ทีแกจะยกบังครับต้องต่อเนื่องหรือเปล่าครับยกที่3ครับพยายามเข้าไปครับแสงตะวันเตะขวาไปครับฉลามขาวเอาขวาใหม่ทีนึงเอาปลายยกแล้วปลายกปลายกอ้าวหมดยกโอหมดยกโอ้มันไปเลยครับน้ำมันฉลามขาวโอ้โหทั้งนี่รามาซุ้มพ่วงขวานมีขวานด้วยฝนตกนี่ยังไม่นั่นนี่ขวานเอาตีกันไปต่อยกันไปนะครับใส่กันยับเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเสียงเฮนี่กรบเสียงสายฝนไปหมดแล้วครับ
เกมแบบนี้แพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ว่าทั้งคู่สู้ได้ใจครับต่อยให้รู้จักไปเลยครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตโอ้โหแลกกันเข้มข้นเร้าใจจริงๆครับคู่เปิดหัวความมันคู่แรกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับล่ะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายครับบริษัทจงไทจิ้นหมิงเอี่ยวเอียกรุ๊ปจำกัดจำหน่ายที่7 Eleven และโทรศัพท์026882324ครับขอรุ่นบนเวทีนะครับวันนี้ท่านอุทัยท่าภาษานะครับนี่ขอบคุณด้วยเลยทีเดียวแล้วก็อีกหลายท่านชูชีพตรีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติเอาลุ้นกันเลยทีเดียวเอามันต่อยอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเอาโอ้โหยกนี่ยก4นั่นต่อยกกลางยกปลายกของเจ็ดนั่นแหละครับรูปร่างใกล้เคียงอาวุธมวยคล้ายคลึงครับมาถึงตรงนี้วัดกันที่หัวใจครับวัดดวงวัดหัวใจครับเอาละครับวัดกันที่เรียวแรงพละกำลังแล้วครับอย่างที่เรียนไปนะครับแสงตะวันคิดบวกอย่างเดียวเอาละครับวงในเข้าขวาเด็บเข้าไปครับทางด้านของฉลามขาวดาวรุ่งในสังกัดของค่ายมวยจิตเมืองนนท์เอาละครับสองยกที่ผ่านมาไปแลกแข้งแลกหมัดยกนี้ถึงตัวแล้วครับฉลามขาวเกาะในแล้วตีได้ไม่ได้หมัดขวาศอกขวามาแสงตะวันครับโอ้โหจัดเต็มเลยครับวันนี้ครับตีมาตีคืนครับโอ้ดื้อดีมากครับและดื้อถูกทางครับเข่าซ้ายของแสงตะวันครับตอนจบครับอันมองทีมงานหน่อยครับทีมงานก็คงต้องโบกให้เดินแต่ว่าฉลามขาวชิงเดินก่อนเอาละครับงัดศอกไปตีเข่าขวาครับแสงตะวันตีขวามาฉลามขาวตีเข่าขวาซ้ายของแสงตะวันเจอขวาของฉลามขาวตีเข่าขวามาครับซ้ายขึ้นไปอ้าวขึ้นมาครับอ้าวใครจะหมดก่อนกันล่ะครับเรียวแรงโอ้โหแสงตะวันแดงน้ำเงินฉลามขาวเตะไปแสงตะวันเอ้าล็อกไว้ตีไปแสงตะวันเอ้าล็อกขวางหน้าขวางหน้าขวางหน้าไม่อุดไม่อุดเอ้าฉลามขาวตีไปตีไปโอ้โหเนี่ยครับฉลามขาวครับปรับทรงใหม่ในยกนี้ครับหันมาเล่นที่วงในครับหันมาเล่นที่วงในหนักที่วงในครับเอาละครับปัดป้าเกาะไม่ได้โดนมัดครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้นะครับแต่ละช็อตเอาละครับหนีไม่ออกต้องสู้ในแสงตะวันใส่ไปเลยครับมาแยกออกมาครับตามต่อครับเอาละครับแค่ขวามาคืนด้วยแค่ขวาถึงตัวเข่าซ้ายเหน็บเข้าไปตีแล้วขาครับต้องบอกว่าฝุ่นตลบเลยครับโอ้พลิกไปพลิกมาดีเหลือเกินนะครับพลิกกันด้วยอาวุธนะครับนี่ครับคนหนึ่งต่อยหมัดแล้วก็อีกคนตีซ้ายครับตีขวาครับแล้วก็พาไปเทไม่ลงได้เข่าขวาครับฉลามขาวเข่าขวาครับฉลามขาวแล้วยกซ้ายบังเข่าขวาฉลามขาวครับเข่าขวาฉลามขาวแล้วยกซ้ายบังนี่พยายามกินแล้วไม่คายครับเข้มข้นเหลือเกินแล้วเอ้าฉลามขาวเริ่มตีได้เอ้าต่อยไปแสงตะวันเอาฟันไปฟันเอ้าฉลามเอ้าแสงตะวันเอาฉลามขาวมาเอ้าล็อกไว้ดับเครื่องมีสัตว์แกะแยกโอ้โหโอ้โหต้องบอกว่าเกินราคาแล้วครับเกินราคาค่าตัวค่าตัวเลยครับเอาแล้วครับจ่ายคืนครับทอนคืนทั้งนอกทั้งในครับทั้งนอกทั้งในได้เห็นหมดแล้วครับแสงตะวันแดงนะครับน้ำเงินฉลามขาวไม่มีเกยตื้นนะฉลามยังไงก็ลุ้นเต็มที่เอาฟันไปแสงตะวันหมัดมาฉลามขาวเอาล็อกไว้เอามาโอ้โหนี่ซอเอ๋มังนนท์นะครับนี่มาลุ้นเองด้านหน้าน้องบลูนะครับณัฐวุฒิโลหะพืชเอ้าร้อนชาครับวันนี้ครับนี่คือมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับตีข่าวครับทางด้านของฉลามขาวครับเข่าซ้ายแสงตะวันก็พยายามโต้ด้วยเข่าซ้ายคืนครับกรรมการดำเกลิงแยกออกมาครับหันไปมองทีมงานอย่าเพิ่งหันไปมองเร็วขนาดนี้ครับแหมเพื่อผ่านไป10วินาทีเองตีข่าวมาตีข่าวคืนเข่าขวามาซ้ายคืนแล้วก็ขวาไปพยายามตีซ้ายคืนครับแสงตะวันตีไปเรื่อยๆครับแม่ซอยยิกทีเดียวครับตอนนี้ทั้งคู่ครับโอ้โหอ้าวน้ำเกลือแกะแยกอ้าวสู้ต่ออ้าวแสงตะวันแดงซ้ายไปหมัดมาซ้ายไปฉลามขาวไม่ยังเข้ายังตีไม่ถนัดเอ้าขยันเอาขวางเอากรรมการแกะแยกเนาะนั่นแหละครับต้องชื่นชมเลยครับไม่มีดูทิศดูทางดูชั้นดูเชิงอ่านใจมาตั้งแต่ยกแรกมาแล้วครับจนถึงตรงนี้ครับเอาละครับวงในทางด้านฉลามขาวขอสู้ที่วงในครับในขณะที่แสงตะวันครับใช้แขนขวาป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับลุ้นกันยาวๆเลยครับเชื่อว่าน่าจะถึงนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายยกนี้เลยครับเอาละครับแม่เดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายของแสงตะวันครับตีเข่าครับฉลามขาวแล้วพยายามยกซ้ายบังครับแม่ก็ยกบังเร็วไปหน่อยนะครับ
มันต้องตีต่อเนื่องครับหันไปมองทีมงานครับเอาหันมาอีกทีนึงก็เจอแข้งซะแล้วครับเจอศอกเอาบิดล้มลงไปอีกโอ้โหจะไปกันใหญ่หรือเปล่าครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับออกแข้งซ้ายครับแสงตะวันออกซ้ายหน้าครับล็อกรัดตีเข่าขวาครับฉลามขาวครับโอ้โหล้มล้มลูกเดียวนี่แม่แสงตะวันก็ไม่ยุบด้วยนะครับโอ้โหทำท่าทำท่าจะยุบจะยุบไม่ยุบนะครับฉลามขาวแม่พอออกมาแล้วนี่โดนแข้งนะครับปล้ำและตีไม่ได้เลยทีเดียวโอ้โหสู้กันมาสุดๆเลยนะครับยังมีฮึดอยู่หรือเปล่านะครับแม่มันชักจะฮึดไม่ขึ้นครับดูเรี่ยวแรงพละกำลังนี่ความคงเส้นคงวาแหละครับแสงตะวันลูกเขาขวางครับชื่อไม่ใหญ่สีเสื้อไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าดื้อดีเหลือเกินครับแล้วก็เรี่ยวแรงพละกำลังนี่คงเส้นคงวาดีมากรอดักได้แข้งครับมีปักศอกศอกมาคืนศอกเนี่ยครับแกยังสนุกกับการแลกอยู่นะครับแล้วก็ปิดลูกนี้นี่โอ้โหหัวทิ่มหัวตำแหละครับนั่นแหละครับปิด3ครั้งล้ม3ครั้งเลยครับทางด้านของฉลามขาวก็ต้องบอกว่าสู้สุดตัวแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยครับเบียดไปหมดมาครับอ่อนระโหยโรยแรงนะครับทางด้านของฉลามขาวครับในช่วงท้ายๆครับยังมีเวลาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับแล้วครับช่วงท้ายโค้งสุดท้ายเฮือกสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมจำชื่อพวกเขาเหล่านี้เอาไว้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลามขาวหรือว่าแสงตะวันครับวันนี้ชื่ออาจจะยังไม่ใหญ่ครับต่อยแค่คู่เปิดหัวครับแต่ว่าในอนาคตวันข้างหน้าครับเดี๋ยวคอยติดตามดูผลงานนะครับช่วงท้ายปลายปีครับจะเป็นอย่างไรชายแขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับแม่ใจดีมากเลยนะครับฉลามขาวแต่ว่าแสงตะวันสู้อาวุธใจเยอะหมดยกสุดท้ายนะครับรอกรรมการพ่วงบนเวทีสักครู่นึงนะครับและเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับเหลือต่อจากนี้ไปก็มิตรภาพที่ดีๆครับเหลือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับชัดชัยสอนทาครับสุนทรศรีบลาและก็ธานินภูมิผิวครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของแสงตะวันลูกเขาขวางนะครับโอ้โหพลิกชนะคะแนนทางด้านของฉลามขาวจิตเมืองนนท์ไปแบบสนุกดุเดือดเข้มข้นเร้าใจครับเปิดหัวความมันคู่แรกมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด